สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่30มกราคมนะ2560นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว KKP นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 48% year on year นะครับอันนี้ก็จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะฮะถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะลดต่ำลงนะฮะตามการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวลงแต่ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงได้เช่นเดียวกันนะฮะก็เลยทำให้รายได้ค่าประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การตั้งสำรองที่ลดลงมากจากสถานการณ์ NPL นะฮะที่ปรับตัวดีขึ้นจึงทำให้กำไรเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับกำไรสุทธิในปี59นะครับประกาศออกมาอยู่ที่ 5.5 พันล้านบาทนะเพิ่มขึ้นถึง 67% เทียบ year on year สูงเป็นประวัติการนะครับถึงแม้ว่า KKP จะได้รับผลกระทบจากสินเชื่อที่หดตัวนะครับแต่สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยได้มากกว่านะฮะทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผลขาดทุนจากการลดยึดนะฮะน้อยกว่าในปีก่อนรวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นก็เลยทำให้การตั้งสำรองเนี่ยลดลงนะครับในปี59สินเชื่อของ KKP หดตัวลงที่ 0.07% นะครับโดยมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะฮะหลังจากหดตัวลงไปสูงสุดในช่วงของไตรมาส2นะฮะถึงแม้ว่าสินเชื่อลอมบาร์ดนะฮะสินเชื่อบุคคลนะครับสินเชื่อไมโคร SME แล้วก็สินเชื่อบ้านเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะฮะแต่ยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับทั้งพอร์ตนะครับสินเชื่อทั้งหมดนะครับจึงไม่เพียงพอที่เข้ามาชดเชยนะฮะการหดตัวลงของสินเชื่อเช่าซื้อนะครับสินเชื่อธุรกิจนะครับแล้วก็สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับส่วนในปี60คาดว่าสินเชื่อจะฟื้นตัวขึ้นได้จากปี59นะครับโดยแนวทางการเติบโตจะยังคงเป็นแนวทางเดียวกับในปี59คือจะยังคงมาจากสินเชื่อรายย่อยเป็นหลักนะครับแต่สินเชื่อเช่าซื้ออาจจะยังคงเห็นการหดตัวอยู่ในส่วนของสินเชื่อรถใหม่นะฮะในขณะที่สินเชื่อรถมือ2มีการฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปี59นะครับเราตั้งเป้านะครับสินเชื่อของ KKP เนี่ยในปี60จะเติบโตอยู่ที่ 5% นะครับตัว KKP สามารถลด NPL นะครับลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในไตรมาส4สามารถลดลงมาเหลืออยู่ที่ 5.6% นะฮะจาก 5.9% ในไตรมาส3นะครับและทิศทางราคารถมือ2ที่ดีต่อเนื่องทำให้คาดว่า NPL ในปี60น่าจะยังคงลดลงได้อีกนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับจะยังคงตั้งสำรองสูงต่อเนื่องในปี60นะฮะโดยคาดว่าจะตั้งอยู่ประมาณสัก 1.2% ของสินเชื่อรวมนะครับเพื่อรองรับสินเชื่อที่จะปล่อยในปี60นะครับทั้งฝ่ายคงประมาณการกำไรปี60ของ KKP ไว้ที่ 5.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.3% เทียบ year on year นะฮะโดยสินเชื่อที่ฟื้นตัวขึ้นจะช่วยให้รายได้ดอกเบี้ยเติบโตประกอบกับต้นทุนดอกเบี้ยที่น่าจะยังคงลดลงได้อีกนะครับถึงแม้ว่าจะคาดว่ากำไรจากการขายทรัพย์สินนะฮะรอการขายอาจจะไม่สูงเท่ากับปีก่อนหรือปี59นะครับทั้งฝ่ายยังคงราคาพื้นฐานของ KKP ที่63บาทนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัวที่2นะฮะตัว Power Solution นะครับหรือตัว PSTC นะครับก็ได้มีมติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขุดพัดเพงนะครับผู้ดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนะครับโทษทีชีวภาพจากน้ำเสียนะครับขนาดกำลังการผลิตเนี่ย 0.98 เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในรูปของแอดเดอร์ที่ 0.5 บาทนะครับเป็นระยะเวลา7ปีนะครับโดยได้อนุมัติเงินลงทุนรวม95ล้านบาทนะครับการโอนหุ้นของโรงไฟฟ้าดังกล่าวนะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี60ทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 46.3 เมกะวัตต์นะครับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงของไตรมาส4นะทางฝ่ายมองว่าจะเริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากโครงการนะครับที่ได้ปิดปรับปรุงไปในช่วงของไตรมาส3เริ่มกลับมาเดินเครื่องได้แล้วในพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วนะในขณะที่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสหกรณ์การเกษตรกำลังการผลิต10เมกะวัตต์ได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในช่วงของปลายธันวาที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้ผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี59พลิกกลับมามีกำไรนะครับโดยคาดว่าในไตรมาส4จะมีกำไรอยู่ที่31ล้านบาทนะครับเมื่อรวมกับผลประกอบการในงวด9เดือนแรกที่ขาดทุน15ล้านนะก็คาดว่าทั้งปีเนี่ย
จะมีกำไรอยู่ที่16ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในปี60นะครับจากการรับรู้การดำเนินงานของโครงการในมือที่ดำเนินงานแล้วทั้งหมด 30.7 เมกะวัตต์ได้อย่างเต็มปีนะครับการเข้าลงทุนข้างต้นเนี่ยก็จะช่วยหนุนให้ในปี60ได้ทันทีด้วยนะฮะนอกจากนี้โครงการที่ได้เริ่มดำเนินงานนะฮะเชิงพาณิชย์ตั้งแต่พฤศจิกายน57นะสำหรับโครงการดังกล่าวก็มีแผนที่จะเข้าปรับปรุงซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยทางฝ่ายนะฮะประมาณการนะครับกำไรในปีนี้ไว้ที่388ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นทางฝ่ายได้มีการปรับประมาณการนะฮะกำไรในปีนี้จากเดิมมองไว้ที่388ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น391ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปี60นะฮะที่มีกำไรอยู่ที่ปี59ที่มีกำไรอยู่ที่16ล้านบาทก็ถือว่าปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากนะครับทางฝ่ายปรับมูลค่าพื้นฐานราคาขึ้นนะครับของตัว PSTC เป็น 1.23 บาทนะครับเพื่อสะท้อนการได้โครงการใหม่ช่วยเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตนะครับแล้วก็ยังถือว่าตัว PSTC เป็นท็อปพิกนะฮะสำหรับกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อตัว PSTC นะครับ กลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มสายการบินนะครับครม.นะครับได้ประกาศปรับขึ้นค่าภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับโดยจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากเดิมเก็บที่20สตางค์ครับมาเป็นที่4บาทนะครับแล้วก็ปรับขึ้นนะครับในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นเป็น5บาทนะจากเดิมที่ไม่เคยจัดเก็บมาก่อนนะครับโดยการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินจะใช้กับเส้นทางบินในประเทศเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับเส้นทางบินระหว่างประเทศก็จะทำให้เส้นสายการบินนะครับที่มีเที่ยวบินในประเทศเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นนะครับเรามอง AAV จะได้รับผลกระทบมากสุดนะครับจากการปรับค่าภาษีสัมปทานมิตรนะฮะน้ำมันเครื่องบินเนื่องจากมีส่วนแบ่งนะครับผู้โดยสารในประเทศเนี่ยมากสุดถึง 29% ตามด้วยนกแอร์ที่ 20% นะครับและหากพิจารณาสัดส่วนเที่ยวบินนะครับจะพบว่าบินในต่างประเทศอยู่ที่ 40% แล้วในประเทศอยู่ที่ 60% นะครับโดยเราคาดว่าในปี60เนี่ย AAV จะใช้น้ำมันนะครับเครื่องบินอยู่ที่4ล้านลิตรนะครับโดยคาดว่าครึ่งนึงเนี่ยจะใช้สำหรับเส้นทางบินในประเทศนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าจะทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 1,100 ถึง 1,200 ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการปรับขึ้นราคาค่าตั๋วในประเทศซึ่งคาดว่าคู่แข่งรายอื่นก็จะปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่การแข่งขันที่ยังคงสูงในธุรกิจการบินนะครับก็อาจจะต้องรับภาระต้นทุนน้ำมันบางส่วนนะครับบนสมมติฐานว่าสามารถเพิ่มรายได้ชดเชยได้ครึ่งนึงนะฮะของต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะฮะเราก็มีการปรับลดคาดการกำไรของ AAV ในปี60ลงนะฮะจากเดิม2,466 ล้านมาเป็น 2,136 ล้านบาทนะครับตามสัดส่วนของการถือหุ้น TT Thai Air Asia ที่ 55% นะครับตัวการบินไทยกับตัว BA นะฮะซึ่งเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสเนี่ยพบว่าต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะไม่แตกต่างกันมากนักนะฮะโดยไทยแล้วก็ไทยสมายนะฮะซึ่งเป็นบริษัทลูกมีเส้นทางบินในประเทศเนี่ยอยู่ที่ราว 6-7% นะครับก็คาดว่านะครับต้นทุนนะฮะน้ำมันของการบินไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในปี60อยู่ที่ราว700ล้านบาทโดยทางฝ่ายก็มีการปรับลดคาดการกำไรของการบินไทยนะครับในปี60ลงนะครับโดยใช้สมมติฐานเดียวกับ AAV ก็คือหารายได้เข้ามาชดเชยได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็จะทำให้กำไรลดลงจาก 5,132 ล้านบาทเป็น 4,807 ล้านบาทส่วน BA นะครับมีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศราว 70% ของเที่ยวบินนะครับและในปี60คาดว่าจะใช้ปริมาณน้ำมันเนี่ยน้อยอยู่ที่ 1.56 ล้านบาเรลนะครับตามจำนวนเที่ยวบินนะฮะซึ่งหากเทียบตามสัดส่วนนะครับเราก็จะพบว่าตัวต้นทุนน้ำมันของ BA ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก600ล้านบาทนะครับซึ่งก็ปรับคาดการกำไรลงจาก 2,923 ล้านบาทลงมาเหลือ 2,638 ล้านบาทนะครับเนื่องจากการให้บริการแบบเซอร์วิสนะฮะจึงมีราคาตั๋วในหลายระดับนะครับก็คาดว่าทั้งการบินไทยแล้วก็ BA เนี่ยจะใช้วิธีปรับลดต
ตั๋วที่มีราคาต่ำออกนะครับเหลือแต่ราคาสูงไว้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการปรับขึ้นค่าโดยสารทางอ้อมนะครับการปรับขึ้นค่าภาษีสนามภาษีสัมปทานมิตรจะส่งผลให้ต้นทุนน้ำมันในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นแต่เรามองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นในกรณีของการยกเว้นวีซ่าแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองใน19ประเทศซึ่งรวมถึงจีนกับอินเดียนะครับในช่วงของ1ธันวาคม59ถึง28กุมภาพันธ์60นะครับก็จะทำให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยฟื้นตัวช่วยชดเชยนะครับต้นทุนน้ำมันได้ส่วนหนึ่งนะครับเรามอง BA นะครับเป็นท็อปพิกนะฮะจากโอกาสการเติบโตของเกาะสมุยซึ่งเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นแล้วก็ยังมีค่าโดยสารที่สูงด้วยนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานของ BA เนี่ยอยู่ที่ 28.50 บาทนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับ